สวัสดีครับสงกรานต์ DIY ครับผมคลิปนี้มาพบกับแฮนด์ทูลจาก DeWalt กันอีกสักหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับแฮนด์ทูลทั้ง3เซตที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นชุดไขควงจากทาง DeWalt อยู่ใน Tough Series นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เอาไว้ใช้สำหรับงานหนักนะครับมีความแข็งแรงทนทานดีมากซึ่งทั้ง3เซตที่มีอยู่นะครับก็จะมีไล่มาตั้งแต่เซตเล็กนะครับกลางแล้วก็ใหญ่โดยแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีจำนวนชิ้นของไขควงเนี่ยแตกต่างกันไปมาเริ่มกันที่ชุดเล็กสุดนะครับตัวนี้ก็4ชิ้นนะครับ DeWalt Top Series โดยที่เขาก็จะบอกนะครับว่ามีไขควงประเภทไหนบ้างแล้วก็จำนวนรวมถึงขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็น Lifetime Warranty เลยนะส่วนรหัสชื่อรุ่นจะเป็น DWHT65101 นะครับBlack Chrome for 10x Corrosion Resistant จะเห็นได้ว่าในส่วนนี้นะครับจะเป็นสีดำๆนะครับทนการกรัดกร่อนได้ถึง10เท่านะครับแล้วก็ในส่วนหัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบ MagFit Precision Tip ก็คือหัวมันเนี่ยจะพอดีกับสกรูที่เราไปขันใช้งานนะครับเพื่อป้องกันการลื่นนะครับเวลาเราขันออกแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนหัวก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับอันนี้คือชุดเล็กสุดก็จะประมาณนี้ครับผมมาดูเซตถัดมานะครับจะเป็นเซตที่ใหญ่มากขึ้นนะครับตัวนี้จะมีอยู่8ชิ้นด้วยกันนะครับนี่ส่วนรหัสชื่อรุ่นของตัวนี้จะเป็น DWHT65102 นะครับเมื่อกี้จะเป็น101นะครับตัวนี้ก็จะเป็น102ก็ไล่ขึ้นมานะครับสำหรับเซตนี้ก็จะมีอยู่8ชิ้นด้วยกันนะครับบอกรายละเอียดต่างๆของหัวไขควงที่มีมาให้นะครับก็จะมีทั้งหัวแฉกหัวแบนรวมถึงหัวสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่ตัวเล็กนะครับขึ้นมาจนถึงตัวใหญ่ๆมากๆแบบนี้งานดูบึกบึนแข็งแรงดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบล็คโคมเหมือนกันเนาะก็คือทั้ง3เซตนะครับสเปคต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่จำนวนของแต่ละเซตนะครับรวมไปถึงขนาดแล้วก็ชนิดของไขควงตัวนั้นๆด้วยนะมาดูเซตที่3กันบ้างนะสำหรับเซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่จำนวนชิ้นเยอะที่สุดนะครับมีอยู่27ชิ้นด้วยกันแต่ว่าที่จำนวนมันเยอะเพราะว่ามีตัวนี้นะครับจะเป็นหัวที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับเฉพาะ2ตัวนี้ก็20ชิ้นไปแล้วเนาะโดยที่เขาก็จะมีรายละเอียดบอกมาชัดเจนครบถ้วนนะครับมีทั้งหัวแฉกหัวแบนหัวทอร์กนะครับแล้วก็หัวแบบเฮกซากอนหรือว่าหกเหลี่ยมเนาะแล้วก็หัวแบบสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับเส้นนี้ถือว่าให้มาแบบครบๆมากจริงๆซึ่งในส่วนของด้ามตรงนี้นะก็เป็นด้ามที่เอาไว้สำหรับต่อหัวไขควงพวกนี้นะครับส่วนไขควงที่พร้อมใช้งานแล้วก็จะมีอยู่7ตัวด้วยกันรหัสชื่อรุ่นตัวนี้ก็จะเป็น DWHT65104 นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น101 102แล้วก็โดดมา104เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว103เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็เอามาให้ดูอีก3เซตด้วยกันเนาะในส่วนของไขควงทุกตัวที่อยู่ใน Tough Series นี้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกด้วยนะครับว่าไขควงตัวนั้นๆเนี่ยเป็นหัวแฉกหัวแบนหรือว่าจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะนะครับมีหมดนะจะเห็นได้ว่าตัวนี้ไม่มีเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อกับหัวไขควงประเภทต่างๆนั่นเองข้อดีมันก็คือเวลาเราเอาไปใส่ถุงหรือว่าใส่กระเป๋าเวลาใช้งานถ้าสมมติว่ามันโผล่มาเฉพาะในส่วนของด้ามเนี่ยเราก็สามารถจะหยิบจับขึ้นมาใช้ได้โดยง่ายโดยที่รู้ว่าเป็นหัวแฉกหัวแบนนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดของตัวไขควงกันนะครับด้ามก็จะเป็นพลาสติกสีเหลืองๆแล้วก็มีการหุ้มยางมารอบตัวเลยนะครับพร้อมกับทำเท็กเจอร์มาให้เป็นเรียบร้อยมีโลโก้ของ DeWalt ด้วยนะครับส่วนด้ามเนี่ยก็จะออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นะครับเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะจับได้ถนัดจับได้พอดีมือมากนะครับเวลาเราไปขันสกรูที่แน่นๆเราสามารถออกแรงขันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนของก้านหรือว่าแกนไขควงตรงนี้ก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับทำจากโลหะ S2 มีความทนทานแล้วก็ไม่โค้งงอง่ายแล้วก็เคลือบด้วยแบล็คโครมแล้วก็นิกเกิลเพิ่มความทนทานต่อการเกิดสนิมการกัดกร่อนได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวในส่วนหัวก็จะเป็นแบบ MagFit นะครับเวลาเราไปขันเข้ากับสกรูเนี่ยมันก็จะแบบฟิตกันพอดีเลยนะครับลดโอกาสในการที่มันจะหลุดออกมานะครับแล้วก็ในส่วนหัวก็ยังเป็นแม่เหล็กด้วยเนาะก็ถือว่าดูดแรงใช้ได้เลยนะครับนะครับตัวยาว
มาดูอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นไขควงหัวแบนแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของหัวนะครับในส่วนด้ามแล้วก็เหล็กไขควงตรงนี้ก็เหมือนกันความแรงในการดูดนี่ก็ถือว่าดูดแรงใช้ได้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับต่อเข้ากับหัวไขควงประเภทต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งมีหลากหลายหัวมากนะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับซึ่งปลายเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนี่ครับดูแรงดูดนิดนึงนะครับก็ถือว่าดูดแรงใช้ได้แต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่ผมไม่ได้เอามาให้ดูก็จะเป็นแบบหัวสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้ก็จะเหมือนกันนะแตกต่างกันที่หัวอย่างเดียวนะครับผมเอามาลองใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับก็จะมาขันสกรูหลากหลายขนาดนะครับโดยเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนละกันนะครับโดยที่จะเอามาขันเข้ากับเนื้อไม้โดยตรงไม่ต้องเจาะนำนะครับจะขันอัดเข้าไปแบบนี้เลยซึ่งก็จะต้องใช้แรงบิดในการขันเข้าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ไขควงตัวนี้สามารถที่จะเอาอยู่ได้สบายนะครับเพราะว่าตัวชิ้นงานแข็งแรงทนทานดีมากนี่ครับเราก็ทำการขันเข้าไปได้เลยนะครับเอาจนมิดนะมาลองอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวขนาดที่ใหญ่มากขึ้นอันนี้ก็ไม่เจาะนำเหมือนกันนะครับสกรูตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแรงบิดในการขันก็ต้องใช้เยอะหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถที่จะขันเข้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้บ้างก็จะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับอันนี้ก็ขันสกรูตัวใหญ่ตัวยาวนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้แบบหลากหลายขนาดมากนะครับหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายประเภทมีทั้งหัวแฉกหัวแบนนะครับหัวทอร์กหัวแบบหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีให้เลือกใช้แบบครบคันเลยทีเดียวก็ทำการขันเข้าไปสำหรับตัวนี้นะครับหัวไขควงก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงทนทานนะครับเวลาขันเข้าไปนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าหัวจะเสียหัวจะเยินนะครับก็ขันเข้าไปได้อย่างจมมิดเลยทีเดียวนะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเซตไขควงจากทาง DeWalt ทั้ง3เซตที่ผมมารีวิวให้ชมกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์หลากหลายราคาให้เลือกใช้งานนะครับอยู่ใน Tough Series ซึ่ง Tough Series เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับงานหนักมากเลยนะครับสำหรับราคาเซตเล็ก4ชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ400บาทบวกลบนะครับส่วนเซตถัดมา8ชิ้นตัวนี้จะอยู่ที่700กว่าบาทแล้วก็สุดท้ายนะครับ27ชิ้นตัวนี้ราคา900กว่าบาทแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละร้านค้ายังไงก็ลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งท่านสามารถเช็คราคาได้เองนะครับตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆรวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของทาง DeWalt เขานะครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากจะไปค้นหาเองเดี๋ยวผมใส่พิลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปวิดีโอตรง description ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับไขควงทั้ง3เซตจากทาง DeWalt ก็ถือว่าเป็นไขควงที่น่าใช้งานมากเลยทีเดียวนะครับถ้าไหนสนใจก็ลองซื้อหามาใช้งานกันได้ตามงบประมาณตามความต้องการของเราได้เลยสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ